สวัสดีครับผมพยายามที่จะทำตัวนิ่งๆนะครับแล้วก็ไม่โต้ตอบไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามที่มีพี่น้องสื่อมวลชนหลายสำนักหรือมีบุคคลต่างๆนะครับพยายามที่จะเข้ามาพาดพิงถึงผมอย่างกรณีประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นร้อนๆ นะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับทั้งคนที่เคยรู้จักกันรักใคร่กันต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนนะครับที่เรียกว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาปีนี้ผมเนี่ยอายุ58แล้วครับผมใช้ชีวิตนะครับปีนี้ปีที่58ถามว่าคนอย่างผมเนี่ยนะครับคบคนผมคบนะครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อนพี่น้องคนไทยผมมีเพื่อนอยู่หลายๆประเทศนะครับผมเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้ผมมีเพื่อนอยู่แน่นอนครับมีทั้งฝรั่งนะครับมีทั้งคนจีนคนไทยอินเดียนะครับเป็นเรื่องปกติถามว่าผมรู้จักไหมนะครับหลายคนผมก็รู้จักแต่ผมไม่ได้ทำธุรกิจกับคนพวกนี้ธุรกิจของผมก่อนผมจะมาเล่นการเมืองชัดเจนครับผมทำธุรกิจเยอะแยะอันนั้นผมรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับอย่าเอาผมไปพัววันพัวพันว่าผมต้องทำธุรกิจกับคนนั้นคนนี้ผมณเวลานี้ผมเป็นนักการเมืองนะครับผมพร้อมที่จะถูกตรวจสอบนะครับแต่ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนั้นนะครับขอวอนถึงพี่น้องสื่อมวลชนบางสำนักที่เอาผมไปวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านเสียหายผมเงียบนะครับผมเงียบมาเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมอยู่นิ่งแล้วผมไม่ทำอะไรผมกำลังเก็บข้อมูลนะครับดังนั้นนะครับขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรานะครับนำเสนอข่าวที่ให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเราต้องแยกแยะนะครับระหว่างการรู้จักกันการทำธุรกิจและเรื่องการเมืองอย่าเอาไปผสมอย่าเอาไปละเลงนะครับจนทำให้เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความเสียหายนะครับเพื่อเขาเสียหายแล้ววันนั้นพวกท่านจะลำบากต้องขึ้นลงขึ้นศาลมาเป็นว่าเล่นนะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ